สวัสดีครับทุกคนเจอกับไอ้โจในช่องวันธรรมดาของผมครับวันนี้สิพาทุกคนมาเห็นเมนูนี่ปลานิลดิบๆอีกแล้วว้าวเมนูนี้เราไม่ได้กินมาหลายเดือนมากเลยนะครับสิพาทุกคนมาเมนูแซ่บๆเมนูนี้สูบึงเนาะก็คือเป็นซาซิมิครับผมตอนนี้ทำการขอดเก็ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็ตออกหมดแล้วนอกแล้วเก็ตออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาหั่นครับผมหั่นนั้นเป็นชิ้นเพื่อที่มาเฮ็ดซาซิมิเนาะนี่คือเป็นปลานิลสดครับผมเพิ่งตายมาเหมือนมาเลยตายทันสนิทพร้อมมาจะมาหั่นกันเลยครับหั่นเอาหั่นเอาเนื้อมันออกมาผ่านเอาเนื้อออกมาก่อนปาดเข้าไปครับเอาจากสันหลังเลยแผงหลังมันนี่ก็สูตรวิธีการหั่นเลยพอดีเนี่ยลอกเลียนแบบว่าพี่กินตังไปลองมึงครับแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพเจ้าของเองปาดออกมาเนี่ยคือต้องหั่นแหลกมากให้มันแบบเอาแต่เนื้อเน้นๆครับผมกระดูกเบาปาดออกมาเลยทีนี้ปาดมันคอมันแล้วก็แลกเข้าไปครับมันพันกระดูกกลางมันด้านข้างน่ะพันเข้าไปเลยค่อยๆลากไปทีนี้ลากพันกระดูกไปเลยบอกมือที่ออกมาเป็นเนื้อล้นล้วนครับผมปัดถึงขอบเพราะเนื้อมันถึงมีอยู่ช่วงนี้แหละครับเนื้อแบบเน้นเขาแล้วเขาก็สอดออกมาเลยโอเคได้แล้วผักไว้นี่ก่อนตอนนี้เราก็จะได้เนื้อปลาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื้อปลากระดิ่งนี่แหละสีกระดิ่งออกช้ำเลือดนิดนึงครับเพราะว่ามันติดเลือดเนาะนี่คือทำการแล่ออกจากหนังครับผมนะเพื่อที่ฉีดทำการซาซิมิครับดึงออกจากหนังเลยมีดอาจจะลองใส่คมนิดนึงนะครับมีคมๆหน่อยโจมีมีดตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่เนื้อเป็นเด็กเป็นหวานดีอยู่นี่ออกจากหนังเลยวะนี่หนังแบบเดือดหนังเนียนๆเลยตรงนี้แล้วนี่ก็จะถึงเราจะเนื้อเนียนๆเหมือนกันครับผมนี่สวยงามครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเพื่อความสวยงามโอ้เราก็จะได้ชิ้นปลาที่สวยแล้วนะครับผมที่นี่ก็ทำการหั่นเลยครับต่อไปก็ทำเป็นหั่นชิ้นบางๆครับผมหั่นชิ้นบางๆเงี้ยวนี่หั่นส่วนไปเลยเงี้ยวบางๆใหญ่ชิ้นสวยครับได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดเรียงเลยครับผมเหมาะเนื้อปลาห้องว่างไว้
วางเนื้อปลาไว้แล้วก็เนื้อครับผมวางลงไปเลยเรียงกลับคืนเพื่อที่พร้อมเสิร์ฟครับผมจัดเรียงไปเฟื่อยเลยว่ะแต่ละตัวสุดยอดสุดยอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่เฉพาะหั่นนี่ก็โอเคแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปห้องจะไปให้น้ำจิ้มกันหลังจากที่หั่นปลาเสร็จครับผมห้องจะมาตำน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่ใส่พริกและกากระเทียม3กลีบเหมือนเช่นเคยช่วงนี้ใส่เกลือไปเพิ่มน้อยนึงเวลาตำยังบ่กระเด็นเพิ่มความเค็มนำไปตำที่นี่ตำให้พริกแตกละเอียดครับสูตรแซ่บๆนี่ต้องกินกับเนื้อปลาสดๆต้องที่เข้ากันเพราะเนื้อปลาเขานี่สดใหม่เด้งดึงดึงนี่ปุ้งดึงดึงกี่ลีวะพอแตกระดับนึงครับก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเลยน้ำตาลยังใส่เป็นน้ำตาลไส้เหลืองด้วยครับเด้อเอาตามปริมาณที่เขาต้องการครับก็จะมีผงชูรสครับผมเพิ่มผงชูรสอีกนิดนึงผมลวกเข้าไปแล้วตำจนละเอียดเลยล่ะที่นี่นี่ก็ใส่น้ำตาลไปแล้วนี่ใส่ตำละเอียดจะเร็วมากขึ้นครับผมละเอียดง่ายขึ้นที่พูดสุดเนี่ยเจ้าก็ทำกินดูเลยไม่ต้องอธิบายมากมายเลยหลายๆคนที่เขามาเบิ่งประจำในซีฮู Okay. ละเอียดประมาณนี้เราก็จะใส่น้ำปลาครับผมปลาเมื่อเราใส่น้ำตาลไปหลายอยู่ใส่น้ำปลาเพิ่มอีก1 2 3 3ทัพพีครึ่งใส่เพิ่มไป3ทัพพีครึ่งแล้วก็บวกน้ำมะนาวไปตัดเค็มอีกนิดหน่อยครับน้ำมะนาวหั่นไปเลยน้ำมะเหลืองไอ้แม่ดีวะเอิ้นว่าบังน้ำสุกคาต้นตัวนี้กาลุ่มน้ำบังน้ำผมบีบใส่ไปเลยน้ำไหลครับบังน้ำน้ำดีครับผมสุดยอดถ้าน้ำบังน้ำมันสีรับรองเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดได้ใจแน่นอนคนคือเข้ากันที่นี่พอดีเลยตรงๆเลยพอดีเดี๋ยวใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปครับชิมรสก่อนเปรี้ยวจี๊ดจ้าเด็ดการวะโอเครสชาตินี้ได้แล้วครับเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมผักชีใช่ต้นหอมผักชีใส่เข้าไปเลยครับความหอมตรงยุ่นนี่แหละนี่เข้ากันที่นี่ลงตัวแล้วก็เทใส่ซ้ำเขาเลยนี่ซ้ำของเราเข้าไปเลยครับ
คตรงตัวแล้วที่นี่เดี๋ยวถ้าเสิร์ฟบนโต๊ะโอเคสำหรับเมนูซาซิมิปลานี่นะผมน้ำจิ้มห้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่น้ำจิ้มของเราครับผมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนปลานี่ก็ไอ้โจกระเดียบเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองซิมจะเข้ามันหนึ่งก่อนนี่ครับเนื้อสดติดมันติดมันนะจ๊ะติดแหลกซิบๆครับผมเอามือจุ่มเอาเลยเงี้ยมากครับน้ำลายแตกแซ่ๆเลยเดี๋ยวลองมาซิมมันก่อนแกงผักแกงเดี๋ยวเกี่ยววะชิมเต็มช่องตัวแข็งเลยครับเดี๋ยวไปตีอ่างรถขึ้นมาเลย